ในขณะที่จีนนะครับสหรัฐอเมริกายั่วยุในการแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกจีนกับไต้หวันซึ่งจีนยืนยันว่าไต้หวันเป็นของจีนนะครับสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ายังคงส่งเรือรบไปทำการหน้าตะเวนทำการซ้อมรบกับฟิลิปปินส์ส่งรัฐมนตรีไปทำการซ้อมรบรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะไปสร้างความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์แล้วก็หวังจะไปยึดแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสเปตลี่ของจีนเพราะศาลโลกตัดสินว่าแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสเปตลี่นะครับเป็นของฟิลิปปินส์ก็พยายามจะหาเหตุเข้าไปยึดจึงเป็นที่มาของจีนปฏิเสธที่จะรับโทรศัพท์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้ต้องจับตามองนะครับสถานการณ์เรื่องของพลังงานเริ่มดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันหลุดต่ำกว่า90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับทำให้ราคาน้ำมันในประเทศไทยดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือความขัดแย้งในฝั่งของเอเชียหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการเปิดสมรภูมิเพิ่มไม่มีสัญญาณตอบรับสื่อแชร์จีนเมินรับสายบิ๊กกลาโหมสหรัฐท่ามกลางเหตุตึงเครียดไต้หวันเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของจีนไม่รับสายโทรศัพท์จากบรรดานายทหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกาท่ามกลางวิกฤตความตึงเครียดที่ประทุขึ้นตามหลังการเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาตามรายงานของ Politico สื่อมวลชนสหรัฐอ้างอิงแหล่งข่าว3คนที่เกี่ยวข้องกับความพยายามติดต่อสื่อสารดังกล่าวโกยเงินรัสเซียขึ้นแทนชาติผู้ส่งออกน้ำมันไปอินเดียมากสุดอันดับ2รัสเซียส่งออกน้ำมันไปอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากและในเดือนมิถุนายนแซงหน้าซาอุดิอาระเบียกลายเป็นผู้จัดหาอุปทานรายใหญ่ที่สุดอันดับ2ของชาติเอเชียใต้แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมโดยอิรักยังคงเป็นแหล่งน้ำมันดิบหมายเลข1ของอินเดียเพนตากอนสั่งเรือรบบรรทุกเครื่องบินสหรัฐป้วนเปี้ยนใกล้ไต้หวันจ่อแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันรอบใหม่หลังเพโลซีเยือนเซเลนสกีเรียกร้องต่อสายตรงคุยสีรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินมีรายงานสั่งการให้เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐและเรือที่อยู่ในกลุ่มยังคงลอยลำใกล้ไต้หวันระหว่างปักกิ่งซ้อมรบล้อมกรอบเตรียมพร้อมปฏิบัติการเดินเรือและบินเสรีภาพทางอากาศผ่านช่องแคบไต้หวันรอบใหม่หลังประธานสภาคองเกรสเยือนไต้หวันด้านสวสายเหี่ยวรีพับลิกันเท็กครูสเรียกปักกิ่งข่มขู่ยิงเครื่องแนนซี่เพโลซีตกถือเป็นการก่อสงครามขณะที่วันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมประธานาธิบดียูเครนวลาดิมีร์เซเลนสกีให้สัมภาษณ์กับ South China Morning Post สื่อแรกของเอเชียเรียกร้องต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมึนงงนักปีนเขามองบลังชื่อดังเตรียมจ่ายล่วงหน้า 15,000 ยูโรค่าปฏิบัติการกู้ภัยช่วยตัวเองออกมาหรืองานศพฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการสั่งให้บรรดานักปีนเขามองบลังชื่อดังต้องจ่ายล่วงหน้าถึง 15,000 ยูโรสำหรับปฏิบัติการกู้ภัยช่วยเหลือในกรณีที่ติดอยู่บนเขาหรือสำหรับค่างานศพในกรณีที่เสียชีวิตเหลือเชื่อฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันคิวบาไฟไหม้ครั้งใหญ่ดับ1บาดเจ็บ121รวมรัฐมนตรีว่าการพลังงานฮาวาน่าดับเพลิงสูญหาย17เครื่องบินกองทัพอากาศเม็กซิโกลงจอดช่วยดับไฟคาราคัสส่งทีมช่วยเหลือไฟไหม้ครั้งใหญ่โรงเก็บน้ำมันเมืองมาตานซัสที่ควบคุมไม่ได้มาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่5สิงหาคมเกิดขึ้นทางตะวันออกของกรุงฮาวานคิวบาหลังถังเก็บน้ำมันถูกฟ้าผ่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คน
บาดเจ็บ121คนและยังมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหายถึง17คนเม็กซิโกและเวเนซุเอลาส่งทีมช่วยเหลือทันทีพบเครื่องบินกองทัพอากาศเม็กซิโกลงจอดในกรุงฮาวาน่าเรือรบจีนไต้หวันเผชิญหน้ากลางทะเลไทเปส่งเครื่องบินสกัดปักกิ่งล้ำน่านฟ้าเรือรบจีนและไต้หวันเล่นเกมแมวจับหนูกลางทะเลในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการซ้อมรบใหญ่นาน4วันของจีนที่มีขึ้นเพื่อตอบโต้การเยือนไทเปของเพโลซีปาเลสไตน์ยิงจรวดโจมตีเยรูซาเล็มอิสราเอลถล่มกาซาต่อเนื่องวันที่3นักรบปาเลสไตน์ยิงจรวดโจมตีเยรูซาเล็มในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมซึ่งแม้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เป็นการส่งสัญญาณตอบโต้ครั้งใหม่ขณะที่อิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเป็นวันที่3และยอมรับว่ามีชาวยิวเข้าไปทำพิธีในมัสยิดที่มีปัญหาซึ่งอาจจุดประเด็นความขัดแย้งใหม่การเปิดสมรภูมินะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปรากฏว่ายังมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เรือนะฮะที่เกี่ยวข้องเรือรบต่างๆเนี่ยหมู่เรือเข้ามาป้วนเปี้ยนบริเวณไต้หวันนะครับซึ่งจีนถือว่าเป็นหน้าน้ำของประเทศจีนนะครับที่สำคัญก่อนหน้านี้นะครับก็มีการยั่วยุโดยมีการส่งแนนซี่โปโลซีนะครับประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามายังไต้หวันนะครับสร้างความสัมพันธ์กับไต้หวันจนเป็นที่มาของจีนทำการคว่ำบาตรนะครับในฝั่งของไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบเกาหลีใต้ปรากฏว่าเนนซี่โปโลซีไปปุ๊บประธานาธิบดีบอกไม่ว่างเป็นวันหยุดนะครับในขณะที่สถานการณ์โจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งฟื้นไข้มาหมาดๆก็ติดโควิด-19 อีกรอบนึงนะครับตอนนี้เหตุการณ์ในยูเครนนะครับปรากฏว่างานงอกฮะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเครนเสียหายหนักหลังจากการโจมตีเคียฟมอสโกต่างโทษกันไปมานะครับในขณะที่องค์กรต่างๆของสหรัฐอเมริกาเริ่มเทนะฮะยูเครนกันแล้วบอกว่ายูเครนเนี่ยใช้โรงพยาบาลนะครับยูเครนใช้สถานที่เลี้ยงเด็กเป็นสถานที่จัดตั้งกองทัพหรือกองกำลังนะครับเพื่อต่อสู้กับรัสเซียนะก็เรียกว่าเอาเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวประกันนะครับในขณะที่เยอรมนีก็เข้าสู่สภาวะวิกฤตต้องประหยัดก๊าซนะครับซึ่งปรากฏว่าส่งออกลำเลียงขาดแคลนอย่างหนักเลยในช่วงฤดูหนาวแต่ประเด็นที่น่าสนใจจีนตอนนี้กลิ้วหนักถึงขั้นไม่คุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาจีนนะครับสิ่งที่ทำตอนนี้หลังจากที่แนนซี่โปโลซีเดินทางเข้ามาที่ไต้หวันจีนคว่ำบาตรไต้หวันด้วยการไม่นำสินค้านะครับจากไต้หวันเข้ามายังประเทศจีนมีสินค้าค้างอยู่ในท่าเรือนะครับสต็อกมากกว่า 20,000 รายการนะ 20,000 คอนเทนเนอร์ที่ไม่สามารถนำเข้ามาได้ตอนนี้นักวิเคราะห์มองว่าสภาวะเศรษฐกิจของไต้หวันจะล่มสลายนะครับไม่ต่างจากประเทศศรีลังกานะนี่คือประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่จีนนะครับสหรัฐอเมริกายั่วยุในการแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกจีนกับไต้หวันซึ่งจีนยืนยันว่าไต้หวันเป็นของจีนนะครับสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ายังคงส่งเรือรบไปทำการหน้าตะเวนทำการซ้อมรบกับฟิลิปปินส์ส่งรัฐมนตรีไปทำการซ้อมรบรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะไปสร้างความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์แล้วก็หวังจะไปยึดแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสเปตลี่ของจีนเพราะศาลโลกตัดสินว่าแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสเปตลี่นะครับเป็นของฟิลิปปินส์ก็พยายามจะหาเหตุเข้าไปยึดจึงเป็นที่มาของจีนปฏิเสธที่จะรับตัวสับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงหลักที่เดินอยู่คืออะไรหลักทางการทูตนะครับสงครามตอนนี้เรียกว่าอะไรสงครามทางการค้าจีนใช้หลักสงครามทางการค้าไม่ใช้สงครามอาวุธแต่
รัสเซียพอถูกยั่วยุมากเข้ามากเข้าใช้สงครามอาวุธนะครับที่ผ่านมาในขณะที่แนนซี่เดินทางไปยังไต้หวันนักการทหารไทยก็ดูติดตามการเคลื่อนไหวว่ามันจะเกิดสงครามไหมจีนจะยิงไหมมีการเตรียมพร้อมมีการซ้อมรบนะครับด้วยกระสุนจริงกระสุนส่วนหนึ่งไปตกที่น่านน้ำของไต้หวันแล้วนะซึ่งจีนเนี่ยปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับไม่เข้าสู่กระบวนการยั่วยุตามที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปต้องการถ้าทำสงครามจริงๆสู้จีนไม่ได้ไต้หวันแป๊บเดียวก็เรียบร้อยไม่ต่างอะไรจากฟิลิปปินส์หนักด้วยนะครับเพราะจีนมันใหญ่กว่านะครับเกมตอนนี้สหรัฐอเมริกาพอแพ้ปุ๊บนะสู้ไม่ไหวที่ยูเครนก็เริ่มเทโอ้ยยูเครนไม่พร้อมอย่างนั้นให้ NGO ออกมาโจมตีไม่ไว้ใจเซเลนสกี้ผู้นำนะครับประธานาธิบดีซึ่งเป็นตัวตลกของยูเครนนะเป็นอดีตตัวตลกนักแสดงตัวตลกมาก่อนไม่ไว้ใจละเปลี่ยนท่าทีทันทีนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนย้ำนะฮะสิ่งที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเดินอยู่มีต้นเหตุมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยมีการทำนำทองมาค้ำประกันสิ่งที่ตามมาตอนนี้มันจึงเกิดอัตราเงินเฟ้อและเกมตอนนี้เขาเกิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธแต่ใช้สงครามอาวุธใช้สงครามตัวแทนสงครามทางการกล้าเขายิงตรงเลยแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาหวังจะแยกจีนออกจากรัสเซียแต่ปรากฏว่าตอนนี้โดนทั้งสองประเทศเล่นงานโดยตรงไปยังสหรัฐอเมริกาใกล้เวลาเข้ามาทุกทีสหรัฐอเมริกาจะแร้งแค้นมากขึ้นจะลำบากมากขึ้นอัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจจะตกต่ำการคว่ำบาตรต่างๆที่ไปเล่นงานทั้งจีนรัสเซียและฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังถูกย้อนรอยนะครับและการที่จีนไม่ทำการเจรจากับสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่มีการส่งคนเข้าไปทำการยั่วยุนะครับที่จะทำการแบ่งแยกประเทศซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮ่องกงสหรัฐก็เกี่ยวข้องนะครับซินเจียงก็สหรัฐก็เกี่ยวข้องจีนนิ่งมาโดยตลอดแต่คราวนี้จีนเอาจริงเหตุการณ์หลังจากนี้จับตามองให้ดีไม่ใช่จุดจบของจีนจีนจะจบยังไงต้องดูฮะว่าสหรัฐจะจบในรูปแบบไหนเปลี่ยนนายกเปลี่ยนประธานาธิบดีเหมือนกับอังกฤษแล้วก็เหมือนกับอีกหลายๆประเทศหรือจะเกิดการชุมนุมประท้วงภายในประเทศก่อนและหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Dan din thin ni phuen din pa rong nao lang din rong thot chom thai tien khat lao rong song phan pho nam pra thai dung nam thip rip pro
จ้า